นี้นะครับมาเทสเป็นเอฟเฟกต์นะครับเป็นเอฟเฟกต์บอสซูเปอร์โอเวอร์ไดน์นะครับแต่ตัวนี้ผ่านการโมของคุณธนภัทรมาแล้วนะครับก็จะมีสวิตช์เล็กๆ2แก๊กนะครับแก๊กซ้ายเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นการบูสต์ย่านเสียงให้มันเสียงกลางแล้วก็ให้มันดูหนาขึ้นส่วนด้านขวานี้จะเพิ่มความไบรท์ของเสียงเป็นคล้ายๆว่านี้เพิ่มความแน่นความหนาส่วนนี้จะเพิ่มความใสความคมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดเสียงคลีนกีตาร์ซิงเกิลคอยล์นะเป็นแบบจะเปิดแอมป์ค่อนข้างธรรมดาเลยคือจะไม่เป็นเน้นย่านแหลมหรือทุ้มหรืออะไรให้มันกลางๆที่สุดแต่เดี๋ยวซิงเกิลคอยล์จะเทสแบบว่าใช้ซิงเกิลคอยล์ตัวเดียวกับแก๊กผสมนะก็จะทำแคสเซิลลิงถ้าตอนแรกก็แก๊กผสมก็นี่จะลองกับเอฟเฟคนะเปิดเอฟเฟคดูย่านปกตินะครับแบบว่าซิงเกิลคอยแท้ๆก่อนแล้วพอแก๊กผสมใช้แก๊กผสมดีกว่าจะได้ฟังซาวด์จะได้ไม่มีเสียงจี๋รบกวนนะครับคือจากที่ลองแค่เปิดโทนตรงกลางกับไดทตรงกลางเนี่ยซาวด์มันก็ยังได้ซาวด์แบบจากกีตาร์มาค่อนข้างเยอะคือเนื้อเสียงกีตาร์มาเด่นเลยลองเปิดสวิตช์ที่เขาโมไว้นะครับก็คือว่าจากตอนแรกพอเปิดเพิ่มความหนาคือได้เนื้อเสียงมาเลยแบบรู้สึกว่ากลางมันขึ้นมาเลยมาเช็คทางด้านไบรท์สวิตช์บ้างครับจากตอนแรกก็เป็นเสียงกีตาร์มันค่อนข้างดีมากขึ้นเลยนะคราวนี้ก็จะลองปรับพวกย่านโทนแบบต่างๆนะก็รู้สึกว่าตัวนี้โมมาแล้วลูกเสียงจะค่อนข้างเต็มๆขึ้นนะครับแล้วเหมือนมันฟังเหมือนโอไดแพงๆมากขึ้นนะครับและเอกลักษณ์ของโอไดซูเปอร์โอไดก็ยังอยู่คือจะมีเสียงคลีนกีตาร์ผสมมาค่อนข้างเยอะใช้ได้เดี๋ยวลองเปิดโทนน้อยที่สุดนะครับก็สามารถปรับให้ถึงทุ้มขนาดนี้ได้เลยนะครับกว้างของโทนค่อนข้างเยอะมากต่อมาก็ในลองเปิดโทนมากขึ้นนะครับก็จะเริ่มดังขึ้นต้องลดเลเวลลงมาหน่อยWe'll be right back.
คราวนี้จะลองปรับโทนมาที่เดิมแล้วจะมาลองเช็คพวกย่านไรบ้างจากตอนแรกได้น้อยๆเลยครับคล้ายๆว่าเกือบจะเป็นคลีนบูสต์แล้วเป็นคล้ายๆว่าวงจรบูสต์ในกีตาร์ถือว่าเข้าท่าเดียวคือสามารถเอาไปบูสต์แอมป์อะไรได้เลยแล้วเร่งเลเวลเยอะๆกับโทนเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็เข้าท่าเลยเสียงเนื้อเสียงกลางอะไรขึ้นมาเยอะแล้วก็ความปองของเสียงนี่รู้สึกว่ามันจะเยอะขึ้นนะคือได้เนื้อเสียงกีตาร์ค่อนข้างดีแล้วก็ที่ดีหน่อยคือว่าจะมีไอ้แก๊กเนี่ยครับคือเพิ่มย่านเสียงกลางให้หนาขึ้นนะครับแล้วก็ไบรท์สวิตช์ทำให้เสียงมันฟังดูชัดเจนทำให้สามารถปรับซาวด์ได้ครอบคลุมมากขึ้นกับกีตาร์หลายๆแบบก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวกับซูเปอร์วันใดตัวนี้จบแล้วครับ